ห้วยมาล่าเมืองเซโปนแขวงสนเขตพี่น้องโอ้ตอนนี้ทำมาเบิ่งพี่น้องเฮาหาป่าหลายๆบ่นั่งคึกอยู่บ่อ้าวยอบ่แน่นยอบ่แน่นอู้ตกใหญ่เนาะอ๋อเดี๋ยวจะโตตกยักใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้มานเนาะเต็มนี่เลยบ่ตานะบ่บื้นบ่กัดในอู้รถตู้คันนั้นจดจ๊อดไปเลยน้ำพอดีลุยนะพี่น้องเอ้ยรถออฟโรดนี่ปริมาณเลยแล้วสำเนียงบ้านวังหมูมีแต่คนบ้านวังหมูวัดนี้เนาะผู้หมานลีนาสาวนะอลีกในภาษาบรูพี่น้องไงแปลว่าหมูสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปเบ้อสู่สุคนเนาะมานี่บรัดเดินทางมาเบิ่งเขาเจ้าตึกสะดุงหาป่าน้ำเซกอกนี่ฝนตกใหม่ๆน้ำขึ้นหลายพี่น้องไงน้ำเต็มฟังเลยอุ่นแถวนั้นบ่อนนั้นบ่อนเขาเฮ็ดอันขัวไหมพี่น้องเอ้ยขัวไหมสะพานไหมเห็นบ่อนน้ำท่วมเลยบ่อนลุ่มบ่อนรถสัญจรไปมาแต่ว่ารถจักรก็ไปได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยรถกระบะไปได้แต่ว่ารถเก่งไปไม่ได้น้องรอท่าสะพานตอนนั้นแล้วขัวตอนนั้นแล้วนี่ถือว่าโอเคแล้วบัดนี้หายห่วงเรื่องน้ำท่วมบ่มีย่านพี่น้องเอ้ยจุดนี้จุดห้วยมาล่าพี่น้องเอ้ยห้วยมาล่าเมืองเซโปนแขวงสนเขตพี่น้องโอ้ตอนนี้ทำมาเบิ่งพี่น้องเฮาหาป่าหลายๆบ่นั่งคึกอยู่บ่ป้าหยอบ่แน่นหยอบ่แน่นเว้นถึกแล้วบ่จักหั่นถึกจะลุงพี่น้องเอ้ยเบิ่งไปเบิ่งทีมนี้โอ้เบิ่งน่ะสาวนั้นยอละเดี๋ยวมาลุ้นนํากันถึกบ่บ่ถึกจําเนาะเออบ่ถึกบ่บ่ถึกเนาะป้าสุนเด็กน้อยนั้นคือบ่มุดน้ําหาป่าเอ้ยลิ้นขี้ตมคักในม่วนนะตัวเนาะจุดนี้จุดห้วยมาล่าหรือว่าจุดกกเด้อนะพี่น้องโอ้น้ำกำลังขึ้นคักเลยตอนนี้บ่าย4โมงแรงแล้วหรือว่า4โมงเย็นพี่น้องเอ้ยคุณตัวน้ำเด็กจึงคึกจึงคึกอยู่ปลาลายได้แถวนี้พี่น้องเอ้ยย่ามมันปกติย่ามน้ำบ่ได้ขึ้นน้ำมันแถวนี้จะใสแถวห่มกกเด้อนี่ย่ามสงกรานต์นี่เขามากินซุ่มกินแซ่วเนาะมาปิ้งบาร์บีคิวมาพักผ่อนย้อนอารมณ์เนาะอยู่แถวเนี้ย 2-3 ปีคือหลังมีการจัดการลินกิจกรรมในวันสงกรานต์นี่แถวในลินน้ำลินอย่างเขาจะเอาเครื่องเสียงเครื่องไฟมาเปิดถือว่าคึกคืนอยู่จุดนี้นะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งซุ่มน้องๆเขาตึกสลุงเนาะว่าเห็นเขายอมกินคืออันนี้บ่ปลาปลาบ่นี่บ่แม่นได้ใช้ปลา10ตัวนั่งปลาเก่ง10ตัวบ่นาบ่ตะหึงเลยแล้วบ่าวเห็นนี่นะยอแม่ตะหึงแล้วมันไปแล้วปลานะยอแล้วบ่ถึกซ้ําโอ้ยของหลายคนโพดนี่แซ่วๆอยู่นี่นะบ่จักพูดโดดน้ําโดดหยังเดี๋ยวมันบอนแล้วฮันเบิ่งลุ้นนํากันพี่น้องเอ้ยจุดนี้เป็นจุดศพห้วยกับศพอันนั้นเนาะศพห้วยมาเจอกันกับน้ําซีเขาเอิ้นจุดห้วยมาล่าเดี๋ยวเบิ่งเอายกมาแจกเฮ้ยตัวนึงก็บ่ถึกเลยโอ้มันก็ลุบแล้วบัดนี้ขาดทุนแล้วโอ้บ่มานเนาะบาดนี้เนาะเอ้าเราเบิ่งอีกรอบที่2รอบที่3คือบ่ว่างไปว่างบ่อนหั่นนั่นบ่นั่งปั่นจันทร์ชุบโตบ่ได้ไปโรงเรียนบ่มื้อนี้นางบ่ฮะเลิกโรงเรียนแล้วบ่เออยังพักเดี๋ยวเนาะพักแรงเนาะอ๋อดอยอันนี้ชื่อนางยังนี่บ่นางยังนี่ฮะ2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 24คนเด็กน้อยพี่น้องเอ้ย มาเบิ่งน้ำบ่เจ้าน่ะเนาะเบามาเบิ่งน้ำบ่หรือมาหาป่ามาลิ้นมาเบิ่งน้ำก็บ่แม่นเนาะมาลิ้นซื้อเนาะโอ้ม่วนมหาโอ้เย็นคักเลย
เดี๋ยวลุ้นพี่น้องเอ้ยถึกอยู่บ่อู้ตกใหญ่เนาะตัวเดียวคลอเลยยอคู่บาทแบบนี้กันคักกันแล้วบ้านละโตซ้ำนี้ก็โอเคได้ชิบบาทกับชิบโตแล้วตึกแต่นี่หาค่ำนี่ก็ห้อยได้อยู่ดอกเดี๋ยวรับ2โลอันนี้เด็กน้อยก็เฮ็ดยังอันนี้นะเป็นหูลงเลย นี่นะน้ำบ่เข้าเนาะบ่ก็เฮ็ดนี่เนาะมันก็กันคักอะไรได้ชุดตัวเฮ็ดอุโมงค์ลอดพื้นบ่นี่เสียดอันนั้นบ่ขัวลอดอันนั้นบ่สะพานลอดแม่น้ำไปเลยบ่นี่โอ้สิเพิ่นเฮ็ดเป็นหูแล้วชุดเด็กน้อยนี่ปลาโตประหยัดอันนั้นบ่ฮำตัวลอยน้ำเป็นบ่บ่เป็นขึ้นมาไกลแคมน้ำแท้เดี๋ยวผู้ใหญ่เอาบ่ทันเด้น้ำเลิกแท้น้ำแห้งน้ำเสี่ยวพี่น้องเอ้ยปึ้งมันไหลเป็นฟองกูโดดไปพอต่อยามน้ำลงนี่แถวนี้น้ำมันสินิ่งเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถือบ่รอบนี่บ่ถือเนาะรอบนี้เนาะเบิ่งขออนุญาตเบิ่งเด้อน้าสาวอันนี้บ่นั้นจะตึกไงจะมาได้จักชั่วโมงแล้วนี่นะมาตอน 3:00 น. ตอน 3:00 เนาะตอนนี้ 4:00 ได้ชั่วโมงนึงเดี๋ยวยกขึ้นมา45โตนี่แหละ45โตบ่เบิ่ง2 4 5 6โต7โตอ๋อได้7โตตกยังใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยหั่นน่ะจักเอิ้นป่าจังก่อนนี่นะป่าชิวอ้าวบ่ป่าจังนี่มีป่านั้นนําปานินนําเอาลงคืนเสียน้ำคืนนี้ตึกตะนี่หาค่ำนี่ก็พอได้กินแล้วแรงอยู่ดอกยาบ้านยามบ้านหนึ่งสองบาททื้อตัวหนึ่งก็โอ้ตะนี่หาค่ำก็ได้หลายโตตึ๊บคำมันทื้อบ้านละโตซ้ำเมื่อกี้เนาะตะนี่หาค่ำได้อยู่2โลยกมันอันนั้นเนาะปลามันเอ้ยทื้อเลยโอ้หมานเนาะบ้านละโตคักบาบาทหนึ่งบาทที่สองทึกบาบาทหนึ่งบาทที่สองทึกบาทที่สามทึกคักยกไปตามวนยกไปในหากินเขาเห็นเขาตึกอยู่แถวเซรานองนะสาวไอ้ป้าโถเขาตักเอาเลยป่าแก้วฮันบาทหนึ่งฮันเป็นทอด14-15โลครับตักบาทเดียวฮะมันขึ้นลายเลยที่เมืองนองเลยป่าน้ำเซรานองอ่ะพี่น้องเลยป้าโถพอเราเห็นเขาลงเฟซป้าโถน้ำมันนี่มันตัวนี้มันน้ำใหญ่น้ำแห้งอ่ะปานไปตัวที่คือน้ำเซรานองมันตั้งหลายลีมันเป็นอันนั้นเด้มันมีเคลื่อนอยู่ลุ่มคืออยู่แถวนี้มันมีเคลื่อนมันมีเคลื่อนแล้วปลามันบ่หลายถ้าเทียบเสบอันนั้นเซรานองฮะมันมีเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเซรานองได้พี่น้องเอ้ยเปิดซุ้มเด็กน้อยนั่นยอได้บ่บ่ชวนกันถือบ่นั่งบ่ถือก็ขี้เกียจแท้ชุดโตนะเย็นคักลีน้ำแถวนี้พี่น้องเอ้ยโอ้รถตู้ขนาดจอดบ่กล้าไปเนาะจะใช้ปลาชุดโตเบิ้งนะบ่าวเบิ้งแน่เสกกระบังนี่บ่บ่นั่งเสกกระบังนี่โอ้จักโตนี่เห็นจะล่ออยู่นี่มืดพี่น้องกองจับบ่ได้ที่เห็นตัวหนึ่งฟวงล่องอยู่เต็มนี่เลยบ่ตานะบ่บื้นบ่กัดในฮะบื้นกัดในบ่เชียโอ้โอเคเคียวอยู่อ่ะเบิ่งอ่ะลองเบิ่งบ่นใหม่อยู่เทียบอยู่แถวอันเขตเมืองน้องป้าพี่น้องเอ้ยอย่าว่าแต่ตึกสรุงเนาะเขาเอาอันนั้นก็ต้องอ่ะตักจั่วลงบ้านเดียวนี่ขึ้นมายังได้ฮอดเป็น10โล15โลเห็นเขาเจ้าไทยฮูบลงเฟซนั่นป้าได้เป็นกระสอบเขาไปเอาข้าวเดียวกระสอบ2กระสอบเลยเป็นมื้อนี้เนาะตึกสลุงนี่เนาะมานํากันนี่อยู่บ้านใดชื่อตัวนางบ่อีนางนี่ชื่ออันอยู่บ้านใดนี่มันฮะมันบุ้งปังหมูปังหมูบ่อ๋อบางกะลีกเนาะบางหมู่ภาษาบรู
ว้ารถดันเบิร์นพี่น้องไงโอ้โหรถตู้คันนั้นจดจ้วดไปเลยน้ำพอดีลุยนะพี่น้องไงรถออฟโรดนี่พอดีมั่นเลยแล้วสำเนียงบ้านวังหมูมีแต่คนบ้านวังหมูวัดนี้เนาะอ๋อบ้านวังหมูบ้านวังอาลีกบ้านอาลีกเนาะอาลีกในภาษาบรูพี่น้องไงแปลว่าหมูวีนอาลีกเนาะวีนบางอาลีกตำบลแก๊สเนี่ยผู้สาวน้อยเบิ้งลุนเบิ้งมานอยู่บ่บัดนี้10ตัวน้ำมันแดงนี่ธรรมดามันได้ปลาหลายแท้เลยครับบ่อยากอันนั้นปานใดเนาะเทียบใส่เมืองน้องเนี่ยป้าพี่น้องไงแถวหน้าเขื่อนแถวนั้นมันมีเขื่อนเนาะเขื่อนนั้นมันแล้วเขากักขังน้ำมันนี่มาได้2ปี3ปีแล้วเด้ก่อมันนะป่ามันก็เลยโฮมอยู่นี่ซ้ำทะเลแล้วนะหย่อนอู้หมานลีนาสาวนะบาลาโตบาลาโตอย่างบ่ได้บาบาทนึงเนาะบาทที่2ถือรถของเรามันก็ม่วนแล้วพอเฮ็ดพอหาแล้วบัดนี้มีกำลังใจหาแล้วเจ้าของก็เอาลองมึงนางชุบตัวนี่หมานอยู่บ่นี่อ้าวโอ้ถูกตัวหนึ่งเฮ้ยเอาไปซะเด้ยกยกเหยียบอันนี้มันเอออืมเหยียบเหยียบไว้โอ้ยเบิ้งนะเบาเหยียบให้มั้ยอืมเอายกบัดนี้เอาป่าได้ใช้ไปแล้วป่าโอ้แล้วซาดแบบนี้ปอกเฮือนบ่ถึกมือแล้วชุบตัวนะเอาเฮือนมาถึกย่ามนะของแน่บ่โดดคูบรถแม่น้องๆพี่น้องเอ้ยกําลังเข้าเฮียนป.1 ป.2 ได้ซําเนี่ยบางคนก็บ่เฮ็ดป.3 ป.4 แล้ววะนี่มีบ่ผู้เฮียนฮอดป.4 นี่ผู้ใดเฮ็ดป.4 ผู้ใดผู้นั้นเอา4 4 พีอยู่บัดนี้ผู้ใดนี่บ่อันนี้บ่อันนี้บ่นางนี่บ่อ๋อชื่อยังหันฮะจักปีแล้วนางนะห้องป๋อซี่แล้วเนาะเอาเฮียนต่อเฮียนต่ออย่าพังออกเฮียนมันเป็นอยู่หันละว่างบ่ได้บ่หำบ่นางอยู่บ่อนหันนะเอาสลุงไปว่างหำบ่ได้บ่อยู่จุดนั้นน่าจะได้เบิ่งพี่น้องยังเด็กน้อยจนนี้บ่หมานน้องบัดน้าสาวได้ละหมานเลยยอบาทหนึ่งบ่ได้บาทที่สองได้รถของเรานะของเราจังหมานได้พี่น้องเขตนี้ก็คือเขตห้วยมาล่าเนาะห้วยมาล่าตัวนี้เป็นห้วยมาล่าพี่น้องเลยมันสิไหลลงมาแต่ผู้และผู้กระตนพี่น้องไหลออกมานี่มาเจอกับสายแม่น้ำเซกอกนี้สายแม่น้ำเซกอกนี่ไหลมาแต่เพลเมืองวิระบุรีแถวนั้นเพลถือระบะโอ้ได้นอบัดนี้นอมันกลับมาถือให้คืนนอนางนอเออตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยป่าจะเกินป่าอย่างป่าซิวเอาบ่ให้ใช้เบิ่งให้ระบาเบิ่งเออป่าตองอันนี้ป่าตองนี่หมานนอสิตัวกับบัดนี้นอเนี่ยได้มาตอนพ่อแม่แล้วพ่อแม่ดีใจห่มร้อนเก่งเก่งเก่งน้ำเสกอกน้อมมันไหลลงมานี่มันก็ไหลลงไปหาเมืองสิบโปนแต่นี่หาเมืองสิบโปนกับถ้านับตามแล้วน้ำนี่ประมาณ10ปลายกิโลเมตรพี่น้องไงจังฮอดตัวเมืองสิบโปนบัดฮอดเมืองสิบโปนแล้วมันไปเจอกันกับแม่น้ำเซบังเฮียงไหลมาแต่ดินแดนเวียดนามพอดีพี่น้องไงและไหลล่องลงไปประมาณ1กิโลเมตรประมาณ1กิโลเมตรแล้วสิไปเจอกับสายแม่น้ำเสปนกายบนสะพานบนขวนแล้วก็จังไหลลงไปสู่แม่น้ำของเพิ่นเลยบัดนี้นะออกใส่ทะเลบ่หมานเราก็บาดนี้เบิ่งบาดที่2นี่บาดที่2เราต้องถึกรถน้าสาวนี่ลุ้นนํากันบ่สิถึกหรือบ่ถึกแต่ว่าบาลัดบ่น่าจะถึกเนาะเพราะว่าเราเคยถึกเบิ่งชุบเด็กน้อยนี่ถึกบ่ไอ้ย่าโอ้โอ้ยมันเกาะไม้คิดว่ามันถึกป่านักตนโยนที่แท้มันเกาะไม้เอ
ชิโตก็จะขี้อายเนาะนางเนาะขบวนแก๊ปเรียนบางหมูประชาน้อยบ้านบางหมูเขตนี้สิเป็นเขตของพี่น้องชนเผ่าบารูเนาะพี่น้องไงโซลายบารู 100% ก็คือชนเผ่าละเทิงนะเป็นภาษาลาวเนาะพี่น้องสมัยก่อนสมัยนี้เขาจะให้เอิ้นเป็นชนเผ่าบารูมันแล้วห่านเห็นคือกรีซองเลยบัดนี้โอ้หมานเนาะนะสาวเนาะหากินหมานเลยหน้าตาดีมีหน้าเฮ็ดใส่เบ็ดหมานนี่แหละครับผมหน้าตาดีมีหน้าเฮ็ดใส่เบ็ดหมานมาบมาบเราก็ม่วนเนาะหากินนี่ขอบเขตนี้สิถืออันนั้นได้อันนับถือผีพี่น้องไหมประชาชนอยู่ในเขตวังหมูนี่นะเขตหมู่บ้านวังหมูนี่โอ้ยายบอลท่านางเลยมันบ่ถึกเลยวันสิบโตนะเอาไปใกล้ๆนะสาวหั่นแล้วบ่หายดอกไปคันเราให้บอกให้นะบ่าวนี่ไปหั่นๆไปไกลมันว่างได้บ่วันหั่นนะไปไหมปลาหลายได้บอลหั่นนางไปไหมไปไหมโยไปหั่นไปปงมาข้างๆนะสาวนะแล้วบ่หายดอกแล้วบ่าวบอกวันนี้ไปแม่อีดดอกจุกี้นะบื้นเสียอ่ะแต่อีโอ้ยเนี่ยก็อันน่ะก็ตัวอันบารักกับว่าภาษาเราถึงได้ได้หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าหลายกับบุหูกันแต่ว่าพ่อกินข้าวกินน้ำได้นะเวลาออกไปเคลียร์ชนบทนะพี่น้องพ่อบัดตายเนาะป้าโทชุดตัวลิ้นมากันสไลเดอร์นี่เนาะเฮ็ดแม่หันทะลุคักแท้น่ะเบิ่งกันเซียนปะกลเด้อน้ำปะกลเด้อน้ำไม่ไผ่เด้อแท้นี่ไม่ไผ่หลายหลายพี่น้องเอ้ยก่อไม่ไผ่มันแท้น่ะเอาเบิ่งอีกชุดตัวอ๋อย่อเบิ่งถืออยู่บ่น่ะบ่ถือเอาไปบ่หันไปบ่นนะบ่าวบอกอ่ะนี่ไปไว้ข้างๆกันไปไปเอาไปบนหุ่นไปบนหันลงมาบนเก่าอีกแล้วเออไปไปไปบนหันทึกรถสะดุ้งเป็นหู้เป็นหู้อยู่สะดุ้งคาดลายลีปลาทึกปลาใหญ่แล้วปลาใหญ่ก็บอกคาดเบิดอยู่เขตบ้านงูนี่ก็มีอันหงเฮียนอันหม้อข้างนี้เลยพี่น้องไอ้หงเฮียนหม้อหงเฮียนอย่างนี้แหละประมาณนี้ท่านอาณาเสวะสมควรเติบนะแม่นบ่นางอยู่วังหมูนี่มีห้องหม้อใดหม้อซี่เนาะอ๋อหม้อห้าเราไปเฮียนอยู่ไสเฮียนอยู่หน้าบ่อโอ้ไก่เติบเลยไปเฮียนหน้าบ่อเด็ด7-8ลักก็ได้พี่น้องไอ้ประชาชนอยู่เขตนี้ก็มีอาชีพการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเป็นหลักพี่น้องเอ้ยภูมิลำเนาก็คือเขตผู้ดอยเนาะตั้งบ้านเฮือนตามเปิ้นผู้ตามอย่างนี้แหละก็มีจำนวนหนึ่งเนาะประชาชนจำนวนหนึ่งก็เฮ็ดหน้าแต่ว่าหลักๆแม่นเฮ็ดให้พี่น้องเอ้ยและอาชีพต่อไปก็คืออันค้าขายเป็นสำห้องลงมามีโฮงเฮียนมีสุขศาลาเนาะระบบสุขาอนามัยมีพี่น้องไอ้อยู่เขตบางหมูนี่ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่ากำลังเร่งใส่กันเป็นบ้านพัฒนาเนาะการสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อและที่สำคัญฝากทุกคนเบิ่งโฆษณาของบารัตให้จบเด้อแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปเนาะคลิปวิดีโอนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสบายดีโอ้ยมาแต่ก้อนหินน้อยนางเนาะ บ่ถึกส่วนของว่าสะดุ้งกับคาดแล้วเด้อๆเลยหาเบิ่งของน้าสาวนี่มาอยู่บ่ของเราสะดุ้งเราก็บ่ได้คาดแล้วก็บ่ถึกคือกัน